แล้วคนที่พร้อมนมัสการลุกขึ้นยืนดีไหมคะแล้วเราบอกคนข้างๆว่าคุณเป็นที่โปรดปรานของพระองค์เอเมนและในพระธรรมประจำค่ายของเรานะคะในอิสยาห์40:29-31บอกว่าแต่เขาทั้งหลายผู้ที่รอคอยพระยาเวจะได้รับกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกในธรรมท่านนกอินทรีสิคะบินยังไงคะเมื่อวานอาจารย์สอนไปแล้วนะคะนกอินทรีบินสง่างามมากนะคะแล้วบอกว่าเขาจะวิ่งแล้วไม่อ่อนเพลียเขาจะเดินแล้วไม่เหนื่อยเราเชื่ออย่างนั้นได้มั้ยคะให้เช้าวันนี้เรารับกำลังจากพระเจ้าแล้วบินทะยานขึ้นเป็นนักอินทรีด้วยกันผู้ใดที่หิวกระหายจะได้อิ่มน้ำผู้ใดมีแผลเจ็บช้ำจะได้หายดีผู้ใดที่ไร้จุดหมายจะพบความหวังผู้ใดที่เคยพลาดพลั้งได้เริ่มต้นจะล้มกี่ครั้งเลยไหมคะสำคัญที่ว่าเราจะลุกขึ้นมากี่ครั้งและเช้าวันนี้พระเจ้าบอกพระเจ้าจะให้เราเป็นผู้ที่มีชัยชนะร่วมกันกับพระองค์อ้าวI'm not afraid to die.
เราตอนนี้เรากำลังเป็นนกอินทรีเอเมนไหมคะแล้วเราก็กำลังจะบินทยานขึ้นไปและแน่นอนว่าในระหว่างทางที่เราได้บินทยานขึ้นไปเราอาจจะพบเจอกับอุปสรรคแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ว่าเราระหว่างทางที่เราบินไปอุปสรรคที่เราเผชิญอยู่พระเจ้าจะเป็นลมใต้ปีกของเราเอเมนไหมคะแล้วเดินเชื่อว่าพระเจ้าได้พอพระทัยในหัวใจของพี่น้องทุกคนที่นี่เราทั้งหลายเป็นลูกที่รักของพระองค์แล้วเราทั้งหลายก็เป็นผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงโปรดปรานให้เช้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนใจเราได้เข้ามาเสริมกำลังเราให้เราได้ยอมชีวิตของเราต่อพระองค์กลับเข้ามาหาความรักแท้ของพระองค์และให้ความรักของพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเราในการรับใช้พระองค to not the time love tongue to sing dance
Thank you.
ช้เวลานี้ในการอธิษฐานกับพระองค์บอกพระองค์ว่าแม้เราจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนแต่สายตาของเราจะจับจ้องที่พระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นรักแท้เป็นที่รักของเราใช้เวลานี้สัมผัสความรักของพระเยซูและถ่อมหัวใจของเราเข้ามาเพื่อที่จะมอบชีวิตของเราให้กับพระองค์
Thank you.
ช้เวลานี้เป็นการส่วนตัวที่จะฟังเสียงของพระองค์และพูดกับ